ราค่ะและด้านหน้าจะเข้าสู่โซนที่3โซนความหลากหลายของพันไม้และไม้กลุ่มสีค่ะด้านหน้าขวามือคือสวนไทยเป็นการจัดสวนแบบขั้นบันไดปลูกพันไม้ที่ดูแลง่ายลดหลั่นกันไปตามขั้นบันไดค่ะซ้ายมือคือวิวด้านข้างหอคำหลวงซึ่งจะมองเห็นเนินหลังเต่าด้านหน้า2เนินได้อย่างชัดเจนสร้างขึ้นเพื่อถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่9เนื่องจากเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนค่ะขวามือคือลานเวทีวัฒนธรรมบริเวณนี้เปิดให้เช่าพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆรอบๆมีการปลูกต้นสีตรังซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดตรังค่ะโดยจะออกดอกช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะถัดมาซ้ายมือคืออาคารเรือนร่มไม้ด้านในมีพันไม้ในร่มมากกว่า500ชนิดโดดเด่นด้วยต้นสับปะรดสีและมีทางเดินยกระดับสามารถเดินชมพันไม้ในแนวยอดไม้ได้ค่ะจุดนี้เป็นจุดจอดที่6ค่ะซ้ายมือด้านหน้าคือสวนหย่อมที่ตกแต่งด้วยสับปะรดสีค่ะและจุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดในการนั่งรถชมสวนด้านบนเป็นสกายวอล์กที่ทุกท่านสามารถขึ้นไปชมวิวมุมสูงได้แบบ360องศานอกจากนี้ยังมีการปลูกแตงกวาญี่ปุ่นสลับฤดูกาลกับมะเขือเทศเชอรี่ด้วยค่ะส่วนด้านล่างเป็นสวนเฟื่องฟ้าความมือตัดแต่งเป็นทรงพุ่มซ้ายมือตัดแต่งเป็นรูปมังกรในทุ่ง